ครับคุณพับไงจ๊ะไม่สบายเหรอเมื่อเช้าผมก็ปวดหัวนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคุณพับมีอะไรหรือเปล่าครับโถพี่คงใช้งานเธอหนักไปสินะพี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณพับจะโทรตามให้ผมกลับไปทำงานเหรอครับพี่ไม่ใจดำขนาดนั้นหรอกนะก็ลูกน้องคนโปรดป่วยเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงแต่ก็นะเป็นผู้ชายอกสามศอกเนี่ยทำไมอ่อนแอง่ายอย่างนี้ก็ไม่รู้คนเรามันก็ป่วยได้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครแข็งแรงไปตลอดหรอกเรื่องเมื่อวานน่ะพี่ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะจ๊ะที่พี่พูดจากับเธอรุนแรงไปอ่ะสุบันพี่ไม่มีเจตนาที่ทำให้เธอต้องเสียใจเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้โกรธอะไรคุณพับหรอกครับอ่ะถ้าได้ยินอย่างเงี้ยพี่ก็สบายใจแล้วล่ะแต่พี่จะไปพรีเซนต์งานกับคุณชุมสายได้ยังไงล่ะถ้าเธอป่วยอยู่แบบเนี้ยแต่ผมทำงานในส่วนของผมเรียบร้อยแล้วนะครับถึงไม่มีผมคุณพับก็พรีเซนต์ได้อยู่แล้วแต่พี่ก็จะมั่นใจมากกว่านะถ้ามีเธออยู่ข้างๆอ่ะไม่หรอกครับผมไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอย่าคิดแบบนี้สิสุบันพี่เองอ่ะก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกนะและพี่ก็ไม่สามารถทำให้บริษัทของพี่อ่ะเติบโตได้หรอกถ้าพี่ไม่มีลูกน้องที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ไว้ใจได้อย่างเธอน่ะความจริงอ่ะพี่อยากให้เธอไปประชุมงานกับพี่เย็นนี้มากเลยนะแต่ก็เอาเถอะถ้าเธอไม่สบายเนี่ยก็พักผ่อนอยู่บ้านแล้วกันเนาะหายไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวครับคุณครับคือไม่เป็นไรครับผมดีขึ้นแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะรีบไปนะครับติดนิดหน่อยสงสัยว่าคนบางคนจะหายป่วยทันเวลาพอดีนะจ๊ะโถพี่นึกว่าเธอจะมาไม่ทันเวลาซะแล้วอะไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำให้ดีที่สุดเนาะครับฝากด้วยนะจ๊ะพี่ป๋าครับใช่ครับขอบใจจ้ะ